่าวโดยเลือกรถมอเตอร์ไซค์ถูกใจตรงไปห้างสุดจำกัดถาวรอะไหล่ยนตรการศูนย์จำหน่ายรถจักรยานยนต์ทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Honda Yamaha Kawasaki รถใหม่ดาวถูกดอกเบี้ยถูกรถมือ2ราคาเริ่มต้นเบาๆของแถมเยอะกว่าที่ไหนๆดาวน้อยผ่อนสบายนอกจากนั้นห้างสุดจำกัดถาวรอะไหล่ยนตรการยังรับจัดไฟแนนซ์รถจักรยานยนต์รถยนต์โฉนดที่ดินให้วงเงินสูงดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเร็วอนุมัติไวเร็วยิ่งกว่าขอเงินเมียเชิญสมัครได้ที่ห้างสุดจำกัดถาวรอะไหล่ยนตรการทุกสาขาใกล้บ้านคุณหรือที่ห้างสุดจำกัดถาวรอะไหล่ยนตรการเพชรบูรณ์ถนนพระพุทธบาทตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อยากได้รถดีอยากมีเงินใช้ถาวรอะไหล่รับใช้คุณโทร056-743-073และสายตรง081-379-7078ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการพร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานนายบดิษฐ์เทวีทิวรักษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เดินทางตรวจเยี่ยมจุดตรวจจุดบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์2558ณบริเวณจุดตรวจบ้านโคกตำบลบ้านโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และจุดตรวจ3แยกห้วยใหญ่และหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ทั้งนี้เพื่อให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือจากผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่าดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ขณะขี่และโดยสารบนรถมีน้ำใจในการใช้รถใช้ถนนและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบว่าเตือนแล้วไม่เชื่อฟังให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีทางด้านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่9เมษายนถึง11เมษายน2558มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวน8ครั้งมีผู้เสียชีวิต2รายบาดเจ็บ7รายมีผู้เสียชีวิตในวันที่10เมษายนคือนายเทียนขวัญศิลป์อายุ64ปีเกิดเหตุบนถนนสายเพชรบูรณ์ถึงน้ำเดือตำบลมันโคกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์วันที่12เมษายนนางมองภูมิแก้วอายุ67ปีเกิดเหตุบนถนนหมายเลข21สระบุรีลมสักบ้านโคกสะอาดอำเภอศรีเทพจากการดำเนินการตามมาตรการมีการเรียกตรวจรถและดำเนินคดีกับผู้ฝ่าฝืนแล้วไม่สวมหมวกนิรภัย215รายขับขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย6รายเมาสุรา15รายไม่คาดเข็มขัดนิรภัย64รายไม่มีใบขับขี่201รายขับรถเร็วเกินกว่ากำหนด1รายฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร3รายและขับรถย้อนสอน15ราย